ค่ะก็ความตื่นเต้นในการไปหน้าหนาวในครั้งนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเดินอยู่แล้วเห็นป้ายเล่นสกีก็เลยถามว่าเราจะได้เล่นบ้างไหมแล้วเหมือนพี่เขาบอกว่าอุ๊ยก็ไม่แน่นะถ้ารอบหน้ามาหน้าหนาวอาจจะได้เล่นแล้วครั้งนี้ก็เลยแอบไปกระซิบมาค่ะว่าได้เล่นแน่นอนตื่นเต้นมากแบบว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้เล่นด้วยแล้วก็เป็นช่วงหน้าหนาวหนูชอบหน้าหนาวเพราะว่าหนูไม่ชอบหน้าร้อนใช่ก็เลยแบบตื่นเต้นที่จะได้เล่นค่ะก็เดี๋ยวไปดูคลิปว่าเขาเล่นกันยังไงบ้างโดกิโดกิคือเสียงหัวใจเต้นก็คือเราเต้นแบบเสียงหัวใจเต้นแบบตุ๊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 บว้าวตุ๊บว้าวว้าวก็สำหรับความสนุกนะคะให้แบบเต็มล้นเลยค่ะเพราะว่าที่คนที่ไปด้วยกันนะคะก็คือสี่ทูตสาวมีลาตินเจเจพี่เหมยแล้วก็พันนะคะก็คือสนิทกันโดยแต่ทุนเดิมอยู่แล้วด้วยแล้วก็ทุกคนแบบค่อนข้างที่จะแบบวัยเดียวกันนะแสบซ่านิดนึงแบบว่าพากันโซนพากันอะไรบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คือพูดไม่หยุดค่ะเวลาอยู่บนรถอะไรอย่างงี้ก็เหมือนแบบได้พากันไปเที่ยวในสถานที่ที่แบบอบอุ่นมากๆหลังจากทำงานครั้งใหญ่ด้วยค่ะทุกคนมีว่ายน้ำเก่งกว่านี้อีกอะเหมือนจริงนะเหมือนพันมากอะเหมือนพันมากๆแบบดูดิดูเอามือถึงน้ำเหมือนพันเลยเหมือนเมื่อวานเลยลากเดียวกันเลยคือต้องกระโดดลงไปป่ะต้องกระโดดไปป่ะได้อุ้ยมันจะมาตรงกลางวานอนเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำออนเซ็นเย็นไปก็เย็นมาหนึ่งสองสามแอคชั่นปฏิคัตตอนนี้เราอยู่กันที่โลมังกี้ป้าเราเคยได้อะไรที่มันปกติไหมอะลูกลิงทั้งสี่ตัวถ้าได้ไปอีกทีในหน้าหนาวนะคะก็คงต้องบอกว่าน่าจะแตกต่างกับที่ไปมาโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเนื่องจากว่าคราวที่แล้วไปหน้าร้อนใช่ไหมคะก็คือร้อนเลยแต่ว่าตอนนั้นที่ขึ้นกระเช้าที่ขึ้นไปที่สูงที่สุดนี้ก็คือเย็นแล้วนะคะ10 กว่าองศานี่ก็ลุ้นเลยค่ะว่าถ้าสมมติว่าได้ไปหน้าหนาวจริงๆเนี่ยจะหนาวขนาดไหนค่ะแต่ติน่าจะได้เจอหนาวที่สุดครั้งแรกในชีวิตแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่นาริตะเอโพโตเกตที่เท่าไหร่ไม่บอกหรอกนะแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องพันก็อีทอีกแล้วส่วนพี่เหมยนางไม่ซึมลาตินเป็นไงน่าสดมากเลยสดยิ่งกว่าปลาในตลาดกำลังตื่นเต้นกับการใช้เงินหมดอยู่ยายลาตินใช้เงินจนไม่เหลือเลยแต่ว่าวันนี้เราก็กำลังจะออกนอกประเทศแล้วด้วยกันจะกลับบ้านแล้วครับผมเป็นไงบ้างขอความรู้สึกแต่ละคนกับการได้มาญี่ปุ่นสนุกมากค่ะแล้วก็ประทับใจมากๆดีใจมากสนุกมากอยากมาอีกค่ะชอบแช่ออนเซ็นอยากมาที่ญี่ปุ่นอีกแล้วก็อยากไปแช่ออนเซ็นที่ยามาโนบุจิด้วยก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาที่ยามาโนบุจินะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะสำหรับครั้งแรกของเมย์ก็อยากมาอีกค่ะก็ได้อะไรดีๆกลับมาเยอะมากค่ะเย้ขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนหนูดีใจมากๆได้อะไรดูสิที่ได้มากับเพื่อนแต่ว่าหนูลืมหมาไว้โรงแรมก็เลยได้น้องหินหนูก็เลยได้น้องหินได้ตัวใหม่หนูก็เลยได้น้องหินบายบายนะทุกคนไว้เจอกันใหม่เขานะทุกคนมาเข้าเฟรมด้วยกันหน่อยได้ไหมบายบายกดอะไรกันบายบาย ค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆจาก CGM และ BNK48 ด้วยนะคะว่าใครจะได้ไปยามโนจิกับเราในครั้งนี้ค่ะ